2วันก่อนสื่อหลายสำนักทั่วโลกได้พากันเปิดโปงจากเอกสารลับชิ้นหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Paradise Papers เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะคล้ายๆกับเป็นภาคต่อของ Panama Papers ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นการเปิดเผยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุนของบุคคลที่เมื่อเอ่ยชื่อออกมาแล้วเป็นที่รู้จักกันในระดับโลกค่ะเกิดคำถามตามมาว่าการเปิดบริษัทเลี่ยงภาษีแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดธรรมาภิบาลหรือไม่คุณอรชัยสอนแก้วรายงานค่ะการเปิดโปงรายชื่อนักลงทุนที่ใช้วิธีเลี่ยงภาษีในชื่อแฟ้ม Panama Paper ปีที่แล้วทำให้โลกได้เห็นภาพเครือข่ายการลงทุนโยกย้ายเงินมูลค่าที่ประเมินได้ยากไปสู่พื้นที่ลงทุนนอกประเทศที่มีกฎหมายภาษีเปิดช่องทางให้นักลงทุนเหล่านั้นไม่ต้องเสียภาษีให้แผ่นดินแม่ล่าสุดกับ Paradise Paper ปรากฏรายชื่อบุคคลระดับผู้นำไม่น้อยกว่าคราวก่อนแม้การปรากฏรายชื่อเป็นผู้ลงทุนจะยืนยันไม่ได้ว่าผิดกฎหมายแต่เล่ห์กลทางธุรกิจเหล่านี้นำไปสู่คำถามว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่คุณค่าแน่ครับเปเปอร์นี้มันโชว์เห็นว่าเป็นหลายพันล้านปอนด์นะครับถ้าคูณ55ก็เป็นหลายแสนล้านบาทนะครับที่รัฐบาลอังกฤษคนที่เสียมากสุดคือรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลอังกฤษซึ่งก็เป็นที่ที่มีคนรวยรายบุคคลมากที่สุดหรือมีบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ multinational corporation ที่ใหญ่ระดับโลกเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ในช่องโหว่ของภาษีเนี่ยแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับแน่นอนครับว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเราฟังข่าวในอเมริกาเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีพยายามจะพูดเรื่องการปฏิรูปภาษีหรือการลดภาษีนะครับมันใช่ไหมเป็นจังหวะที่ถูกต้องไหมในเมื่อถ้าคุณหาโอกาสปิดช่องโหว่เหล่านี้คุณก็เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นหลายแสนล้านบาทอยู่แล้วเผื่อหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐด้วยไม่ใช่หลายแสนล้านบาทเมื่อการลงทุนในประเทศต้องเสียภาษีให้ภาครัฐนักลงทุนบางรายจึงเลือกเปิดบริษัทในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อนภาษีหรือบางประเทศอาจไม่เก็บภาษีส่วนนี้และหารายได้เข้ารัฐผ่านช่องทางอื่นการเปิดบริษัทต่างประเทศนี้ถูกเรียกว่าออฟชอร์หากนักลงทุนเลือกช่องทางทำธุรกิจนี้โดยจัดตั้งและดำเนินการตามขั้นตอนบริษัทออฟชอร์ที่ตั้งขึ้นก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายการจะพิจารณาว่าบริษัทออฟชอร์นั้นถูกกฎหมายหรือเดินตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากบริษัทนั้นดำเนินธุรกิจอะไรแหล่งเงินมาจากที่ไหนเส้นทางการเงินจากจุดเริ่มต้นไปจบที่กระเป๋าใครการตั้งบริษัทเหล่านี้หรือการตั้งทรัสต์หรือกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในการตั้งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถูกตรวจสอบเจาะลึกลงไปนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการตั้งอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการหลบเลี่ยงภาษีโดยคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดในกองทุนนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นคนที่ร่างกฎหมายเองกฎหมายภาษีเองโดยเฉพาะนะบางคนเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลอเมริกาผู้ใหญ่ในรัฐบาลอังกฤษนะครับก็ต้องมีคำถามขึ้นมาแล้วว่าอย่างนี้มันถูกหลักธรรมาภิบาลที่ดีไหมบ่อยครั้งที่ข่าวการลงทุนลักษณะนี้จะถูกนำเสนอผ่านถ้อยคำเปรียบเปรยว่าสถานที่ที่ถูกตรวจสอบเป็นวิมานการลงทุนคงไม่แปลกเพราะองค์กรอาชญากรรมโยกย้ายเงินเข้าสู่บริษัทออฟชอร์จึงยากที่ประเทศต้นทางจะตามตรวจสอบได้และที่ถูกจับตามองไม่น้อยคือการใช้บริษัทเหล่านี้เป็นแหล่งฟอกเงินทุกครั้งที่ปรากฏรายงานเปิดโปงคงไม่แปลกหากประเทศที่เป็นเจ้าของวิมานการลงทุนจะถูกมองเป็นผู้ร้ายในเกมการลงทุนนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเขามองว่าเขาเป็นแค่ตัวกลางเขาแค่ออฟเฟอร์การให้การบริการแล้วประเทศเขาเองก็มีเรื่องการท่องเที่ยวมีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นในที่น่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่าหลักธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากผู้นำก่อนนะครับผู้นำก็ต้องทำตัวให้ดีเองเพื่อที่คนอยากจะเดินตามใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นนักการเงินเป็นผู้นำระดับประเทศที่แคนาดาหรือที่อเมริกาที่อังกฤษเนี่ยคุณก็ต้องประพฤติตนหรือในสภาให้ดีก่อนหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติถ้าคุณบอกว่าคุณถูกได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นทั่วโลกเพราะคนลงทุนในหุ้นอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ Nike Apple เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับใหญ่อันดับต้นๆเนี่ยติดท็อป10ที่ใหญ่สุดในอเมริกาเนี่ยก็ทุนก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเรียกว่าบริหารจัดการเม็ดเงินที่ผู้ถือหุ้นคุณเชื่อใจไว้ใจคุณเอามาให้ไว้กับคุณได้ในทางที่โปร่งใสและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
Panama Paper และ Paradise Paper น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมุ่งตรวจสอบการเงินโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรใหญ่หลายแห่งที่ปรากฏชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายวลาดิเมียร์ปูตินและนายสีจิ้นผิงผู้นำประเทศไอร์แลนด์และผู้นำอีกหลายประเทศทั้งหมดถูกเผยรายชื่อใน Panama Paper ปีที่แล้วมีรายชื่อคนไทยในการเปิดเผยครั้งนั้นเช่นกันส่วนบริษัท Apple Nike ปรากฏชื่อใน Paradise Paper เช่นเดียวกับบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์นำเงินไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน